ยทำงานร่วมกันมามีความชอบร่วมกันนั่นก็คือเรื่องรอยสักนั่นเองค่ะผมไม่เคยเรียนสักวันหนึ่งผมต้องมานั่งสองคนร้านคุณเนี่ยรับแต่ช่างสักสวยๆจริงหรือเปล่าคะมันเป็นยังไงเรียกโชคเข้ามาเองคิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากสักเสือซ่อนเล็บผลที่ออกมาคือเข็มมันก็จะแทงอยู่ที่เนื้อเดิมคือถ้าเกิดเราใช้ไฟมันก็ลึกมันก็ซ้ำย้ำให้เส้นเดิมใช่จิ้มขาตัวเองครับวันนี้ไม่เอาสวัสดีค่ะเย้เอาใหม่เลยนะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนในรายการติดฝนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คือคุณกันสมายนั่นเองด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นตอนนู้นในซีรีส์จิมเอมหรือว่าล่าสุดก็คือภาพยนตร์นะคะแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบมีความชอบร่วมกันนั่นก็คือเรื่องรอยสักนั่นเองค่ะปีนแต่ว่าเดี๋ยวขอโทรตามก่อนเอางี้ฝนเนี่ยบอกเขาไว้ตั้งแต่ก่อนฝนออกมาแหละแล้วก็นัดเวลาไว้เรียบร้อยว่าวันนี้เราจะมาดังนั้นขออนุญาตขึ้นไปเคาะห้องเลยแล้วกันนะคะเพราะเขาบอกว่าที่เนี่ยคือมีวิซิเตอร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสักเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้ต่างๆนะคะวาร์ปขึ้นมาแล้วนะคะจะบอกว่าใครมาสักที่นี่เนี่ยถ้าเป็นโรคกลัวลิฟต์ก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะลิฟต์ที่นี่เป็นลิฟต์วินเทจนะคะแต่ว่าห้องเงียบมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโทรไปคุณไม่รับอ้าวเหรอมาพร้อมถ่ายเลยเหรอ Good morning ให้คุณเขาไปเซตผมนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณจะมาทำอะไรก็คือเราเปิดไปต้นรายการว่าเรามีความชอบร่วมกันก็คือเรื่องรอยสักวันนี้มาขออนุโมทนาไม่ใช่อนุโมทนาผมไม่คิดเหมือนกันว่าวันนึงผมต้องมานั่งสองคนจริงๆอ่ะผมเป็นสักเนี่ยเพราะว่าผมไปถ่ายรายการมาแล้วผมไปเรียนกับเขามาเหมือนกันจนวันนึงเป็นอาชีพขึ้นมาจริงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสอนสักเอาแบบเบื้องต้นแล้วกันมีคำถามนึงอยากถามก่อนร้านคุณเนี่ยรับแต่ช่างสักสวยๆจริงหรือเปล่าคะไม่จริงมันเป็นยังไงเรียกโชคเข้ามาเองคือคนสวยๆอ่ะเขามาสนใจร้านเราเองใช่พูดตรงเลยคนแรกที่ผมรับเนี่ยคือช่างซูยอดคือเป็นช่างเกาหลีและที่เหลือเนี่ยก็จะมีช่างคุณพลอยมนไงเห็นมาเรียนพลอยมนเนี่ยคืออยากมาเรียนติดต่อมาแล้วเราเปิดเวิร์กช็อปที่ร้านเราใช่คือผลนำมาวันเวิร์กช็อปนั่นแหละก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเขาสอนสักด้วยวันนี้ก็เลยขอโอกาสมาเรียนบ้างอะไรบ้างนะคะก็หลังจากนั้นก็พลอยมนก็เรียนจนเริ่มทำงานได้เป็นช่างก็รับงานอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่ที่นี่ส่วนอีก2คนก็คือช่างออมสินกับช่างแนนเนี่ยอันนั้นเขาก็ติดต่อเข้ามาอยู่ร้านเองแล้วช่างฝนน่ะช่างฝนจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองเลยละกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้สอนเบสิกเบื้องต้นก่อนได้ค่ะเดี๋ยวจะสอนแบบกระชับเพราะจริงๆแล้วสอนมันต้องขั้นต่ำแค่เบสิกนี่มันต้อง 4-5 ชั่วโมงนะเอาแบบสนุกพอขอมาเรียนรู้รวบรัดเลยละกันได้ครับรวบรัดเลยเดี๋ยวชิดในวันนี้เครื่องที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องไวเลสละกันเมื่อก่อนต้องมีสายใช่เห็นป่ะรุ่นใหม่แล้วไม่ต้องมีสายแล้วตอนฝนสักยังมีสายอยู่เลยไม่อันนั้นแล้วแต่ช่างใช้เดี๋ยวจะทำการแรปอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวจะลงเป็นหนังเทียมขั้นแรกเลยเดี๋ยวจะสอนเทคนิคแต่ละอย่างก่อนว่ามันลงยังไงดีกว่าก็บอกคนดูก่อนว่าเราสักตรงไหนมาเราสักมาตรงนี้ยาวประมาณ1ไม้บรรทัดซึ่งก่อนสักตัดสินใจนานมากว่าคิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากสักสิ่งแรกในชีวิตเลยนะที่เป็นรอยสักที่อยากสักอ่ะคืออะไรให้คุณทาย9ยอดเฮ้ยจริงเหรอสักยันเหรอสักยันอันนี้ถูกแต่ลายอะไรจินตนาการดิเสือซ่อนเล็บโอ้ยจะลุกขึ้นมาเต้นหน้ากองไฟแล้วไม่ใช่5แถวห้าแถวแอนเจลิน่าโจลี่อยากสักห้าแถวกับซานูในวันนี้นี่ยังแอบคิดอยู่ตั้งแต่ไปดูขุนพันธ์มาก็รู้สึกว่าหรือแต่จริงมันเป็นความคิดแรกนะมันเป็นอยากสักแบบนั้นเยอะผมด้วยผมเองเด็กๆก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนมันเป็นภาพแรกๆที่เรารู้จักเกี่ยวกับรอยสักอะไรเงี้ยแล้วของคุณกันนะสักอะไรรอยแรกนี่เลยฟอนต์เนี่ยรอยแรกมันแปลว่าความพยายามจริงๆอยากสักสองข้างว่าเอสเปรสโซ่กับซัคเซสโซ่แต่จะสักซัคเซสโซ่คือความสำเร็จเหรออันนั้นวันนึงที่จะรู้สึกว่าถึงวันนั้นของเราแล้วถึงวันนั้นของเราแล้วนี่มันมีพลังงานซึ่งอย่างตัวฝนอ่ะเพิ่งได้มาสักเมื่อปีที่แล้วในการตัดสินใจนะคะอยากจะบอกผู้ชมด้วยว่าเราสองคนอ่ะชอบรอยสักแต่ไม่ได้แบบว่าหูใครดูอยู่ก็แบบสัก is very good นะคือมันคิดดีกว่าสักมากคือหนึ่งคิดมาดีแล้วแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กระทบกับเราเพราะอย่างเช่นฝนอ่ะเราก็เลือกในตำแหน่งที่แบบรู้สึกว่าแต่งตัวง่าย
ไม่ต้องให้พี่ช่างแต่งหน้าทีมงานหรือเสื้อผ้ามาคอยแบบช่วยกลบรอยสักให้หน่อยเพราะบางทีคาแรคเตอร์ในละครอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แมทกับรอยสักเสมอไปคุณเคยนับไหมคุณมีกี่รอยแล้วไม่เคยแล้วตอนนี้เลิกนับไปแล้วนะคะเยอะเกินแล้วร้านเนี้ยนัดยากไหมคิวแน่นไหมไม่ยากครับไม่ยากทักเข้ามาได้เลยจริงๆสไตล์ผมจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาในร้านอ้าวเหรอถนัดแบบไหนเมาส์ซิเขาเรียกงานวิบครับมันจะเป็นงานวิบหน้าฝนนะฝนเนี่ยไม่ใช่ฝนนะคะขึ้นให้ดูเนี่ยคุณกันคุณว่าคุณว่าสักเจ็บไหมไอเจ็บอ่ะมันเจ็บแต่ว่ามันเจ็บแบบทนได้แต่ทนได้คือตอนจะไปสักเนี่ยกลัวมากเพราะเขาบอกว่าหูตรงสะโพกเนี่ยเจ็บตรงแบบยิ่งตรงไหนใกล้กระดูกเนี่ยเจ็บคือบอกคำเดียวนะฉีดโบท็อกเจ็บกว่าฉีดมาเด้เจ็บกว่าสักนี่คือเบามากคือแบบตอนเราทำแล้วอันนี้เจ็บหรือยังคะมันจะเจ็บหรือยังคะอ๋อเสร็จแล้วค่ะจริงๆมันไม่เจ็บถ้าสำหรับนี่นะชอบด้วยซ้ำชอบมากไม่งั้นไม่คงไม่สักทั้งตัวหรอกมันเป็นความเจ็บที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บอะคือมันเจ็บแต่พอมันโดนไปแล้วมันแบบสนุกดีคือโปรเซสที่มันมีความรู้สึกกับผลลัพธ์ที่มันได้คือมันคุ้มกันใช่มันสนุกอันนี้คืออะไรคะคุณกันเดี๋ยวนี้สอนพื้นฐานเลยได้ค่ะพื้นฐานแบบลวดลัดสุดๆค่ะคุณครูอันนี้เขาเรียกว่าหนังเทียมครับเชฟหนังเทียมหนังแบบบางใช่อันนี้หนังเทียมแบบบางครับเชฟเราจะให้พี่ฝนเนี่ยลองสักลงไปในหนังเทียมซึ่งหนังเทียมกับหนังคนเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องเรียนบนหนังเทียมก่อนให้เชี่ยวชาญก่อนใช่เพราะว่าเพื่อให้มือเรานิ่งเราชินกับตัวเครื่องสักรู้ว่าเข็มเนี่ยมันเข้าไปลึกประมาณไหนมีคนเคยบอกสักกับหนังหมูจริงปะหนังหมูก็มีเป็นสมัยโบราณแล้วอุ้ยอันนี้เขามีหนังเทียมไอ้เรื่องเข็มเนี่ยมันค่อยสอนวันนึงก็ไม่จบครับเอาเป็นว่าเนี่ยให้เดาเล่นๆ3แบบนี้อันนี้คือเข็มมันมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบมีหลายเกรดเหมือนผู้กันมีหลายรุ่นอันไหนคุณภาพดีสุดไล่เลยถูกกลางให้เรียงเหรออ่ะให้เรียงอ่านได้ไหม extra tight round liner แปลว่าเส้นกลมคิดไปเองนะอันนี้ไม่บอกแต่คือดูจากแพ็กเกจเนี่ยน้องสีทองเนี่ยมันให้ความรู้สึกหรูหราแต่คือส่วนตัวชอบลายนี้ชอบลายนี้ คือชอบลายนี้เป็นทุนเดิมดีสุดกลางอันนี้เบาสุดใช่กลับกันนะ อันเนี้ยดีที่สุด อันเนี้ยน้อยสุดโอ้ no เข็มไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราไปบูลลี่แบรนด์เขาครับไม่เกี่ยวมันคือผลของเรื่องราคาก่อนโอเคแต่ถามว่าคุณภาพเนี่ยช่างที่เขาเก่งๆระดับโลกเนี่ยเขาก็มีใช้ตัวนี้เหมือนกันมันแล้วแต่ความถนัดของช่างไปร้านสักถ้าช่างร้านไหนไม่ใช้อันนี้แสดงว่างานออกมาไม่ดีไม่เกี่ยวเลยเครื่องสัก 5,000 เนี่ยก็สามารถสักคนได้ออกมาโหดได้เหมือนกันมันไม่เกี่ยวเลยสกิลส่วนตัวด้วยสกิลส่วนตัวด้วยเข็มแต่ละเข็มมันก็จะมีเบอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละยี่ห้อจะไม่มีเบอร์ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้เข็มที่จะให้พี่ฝนสักเนี่ยเขาเรียกว่าเข็ม RL คือราวไลเนอร์นั่นแหละก็คือมันเข็มเดินเส้นอันนี้เป็นเบอร์5เข็มเบอร์5ครับมันก็ใช้ไฟฟ้าไม่เหมือนไม่ใช่เบอร์5มันคือประกอบด้วยเข็ม5อันเล็กๆรวมกัน5เข็มเรียงกันอุ้ยเห็นแล้วเพราะนั้นเวลาเราสักเนี่ยการที่เราเดินเป็นเส้นตรงอ่ะสมมุติเส้นตรงมันเกิดจากจุดหลายๆจุดรวมกันเพราะนั้นเวลาเราเดินเข็มเราก็ต้องค่อยๆเดินไปแต่เครื่องสักเนี่ยมันมีไฟของมันมันคือมีกําลังแรงของมันเนี่ยเค้าเรียกว่าเบอร์5เข็มไฟกับมือไม่สัมพันธ์กันผลที่ออกมาคือเข็มมันก็จะแทงอยู่ที่เนื้อเดิมคือถ้าเกิดเราใช้ไฟมันก็ลึกมันก็ซ้ำย้ำย้ำให้เส้นเดิมใช่เหมือนเราลากช้าแต่แม่งเร็วมากเหมือนถ้ามันเร็วแต่เราลากช้ามันก็คือมันก็ย้ำอยู่ที่เดิมมันก็คือซ้ำเส้นไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ไฟเร็วอ่ะเราก็มือต้องไวครับอ่ะนั่นแหละอันนี้คือเบสิกง่ายๆนะครับความเข้าใจซึ่งกว่าจะรู้ว่าจังหวะมือกับเข็มเป็นยังไงมันก็ต้องฝึกเหมือนกันนะใช่นั่นแหละไม่สามารถทำได้ภายในวันเดียวโอ้ my god ลองจับยังไงให้ได้ให้ถนัดก็ได้เหมือนปากกาอันยักษ์จับงี้ไม่ถูกต้องเราจะเฉียงหน่อยนึงก็ได้แต่การลากเส้นตรงที่ทริคที่นี่นะครับคนเนี่ยมันแล้วแต่ถนัดว่าลากขึ้นหรือลากลงส่วนมากคนจะติดลากลงเข็มสามารถเฉียงหน่อยนึงตอนนี้ได้แล้วแต่ช่างขนาดสมมติหัวใจหนึ่งดวงอ่ะยกมือได้ไหมได้สิเราค่อยๆไปทีละนิดแล้วเราจะต้องจุดให้มันพอดีจุดเดิมอ่ะนั่นแหละมันคือปัญหาของการต่อเส้นนั่นแหละคือสิ่งที่ยากสิ่งที่เราใช้มันจะมีจุกสีในจุกสีมาอันนี้คือที่ใส่สีใช่ใส่สีแล้วใส่สีดำกันครับวัสลีนเนี่ยมีไว้ทำไมถ้าเป็นในหนังคนจริงๆมีไว้เพื่อป้องกันการเวลาสีเวลามันลงผิวมันจะมีสีที่มันสแปรดขึ้นมาเหมือนพี่ฝนเลอะสีแล้วผมป้ายเงี้ยมันก็จะเป็นปื้นมันก็จะป่ายมันเวลาปากกาเลอะมือมันจะเป็นปื้นออกมา
แต่ถ้ามันมีวัสลีนขุ่มเนี่ยสีที่มันกระเด็นไปอยู่บนวัสลีนแล้วเราป้ายมันจะไปกับวัสลีนถูกต้องอีซี่เดี๋ยวเราจะตีเส้นตรงตีสักประมาณ10เส้นห่างๆกันเลยก็ได้ตีเส้นตรง10เส้นเส้นละกี่เซนคะคุณครูแล้วแต่เลยครับสิ่งที่เราต้องทำคือข้างนึงเราต้องกำทิชชู่ไว้ตลอดเวลาครับเพื่อเวลาเช็ดเวลาดูสัตว์เราเปิดเครื่องสิ่งที่เราต้องทำคือเนี่ยเขาเรียกว่าวัสลีนเราป้ายมาไว้หลังมือฝั่งใดก็ได้เวลาเราใช้เราต้องเอาป้ายแปะก่อนเดี๋ยวทำให้ดูแปะก่อนได้ทีนี้ความถนัดว่าป้ายฝั่งไหนก็ได้คือถ้าเกิดไว้ฝั่งนี้ก็จะใช้นิ้วก้อยแตะลากสเต็ปแค่นี้เลยแตะลากเช็ดแตะลากเช็ดโอเคเราจุ่มสีโอ้มันดูดเข้าไปแล้วมันดูดขึ้นมาแล้วเราป้ายใช่ไหมเมื่อกี้เราป้ายไปแล้วครับไปแค่นี้พอมันจะต้องใช้ทักษะส่วนตัวแล้วตอนเด็กๆอยากทำงานศิลปะมากนะคะนี่อาจจะเป็นการตามความฝันของสนันทชัดก็ได้อย่าเอียงเข็มเกินไปตรงเข็มเกินไปก็ไม่ได้นี่ยังไม่ได้เช็ดดูนะจริงๆต้องเช็ดดูนะแต่เอามือขวาเช็ดดีกว่าเอามือขวาเช็ดไม่จะได้ไม่โดนเส้นข้างไหนอันนี้นะเฮ้ยถือว่าเส้นแรกนี่ถือว่าใช้ได้ให้กำลังใจกันปะเนี่ยไม่ได้ให้กำลังใจเส้นแรกถือว่าใช้ได้ยังพอเข้าใจหลักการเราก็ต้องทำต่อไปอีกสัก2เส้นได้อีก2เส้นจะสอบเส้นเดี๋ยวให้ลองทำหัวใจดูเสียแล้วจิ้มขาตัวเองเข้าเนี่ยไม่เอา ที่นี่รับสอนเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีหลายแบบวันดีก็มีสอนเบสิกพื้นฐานแล้วก็มีหลักสูตรครบ20วันก็มีครับนี่จริงๆก็มีนักเรียนอยู่เดี๋ยวก็เข้ามาวันนี้ก็จะเข้ามาช่วงบ่ายๆเรียน20วันเมื่อวานเพิ่งสาขาตัวเองไปจริงปกติสอบได้เกรด4แต่วันนี้เหมือนใกล้ซีละทีนี้ฝนเริ่มจำแรงรีคอยล์ของตัวเครื่องสั่นฝนรู้สึกว่ามือที่เกร็งเกินไปอ่ะก็ไม่สามารถลากเส้นตรงได้นี่ฟังเหมือนคมคือไอการที่ดำจางไม่ต้องดูทำยังไงก็ได้พี่จะจางพี่ต้องจางให้เท่ากันหมดจะดำต้องดำให้เท่ากันหมดให้มันเป็นมาด้วยกันคือเสถียรไว้ก่อนถ้าจางเท่ากันหมดแต่มันเท่ากันนะปัญหาของพี่คือแค่กดไปอีกนิดนึงช้าลงกว่าหน่อยนึงแต่ช้าลงแล้วก็ต้องเสถียรทั้งหมดนี่เส้นสุดท้ายดูมีหวังขึ้นเยอะเลยอุ้ยอุ้ยเก่งนะเนี่ยดูมีหวังขึ้นเยอะเลยถ้าครั้งแรกได้ขนาดนี้ผมแค่เก่งเลยนะว้าวใบเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่ให้ทำต่อไปคือครับคุณครูแบบสเปนซิลสเต็มซิลสเต็มเรียกอะไรเป็นการติดแบบมันหมึกสำหรับสั่งโดยเฉพาะเช็ดก็หลุดแล้วเนี่ยป้อนงานไหนดูซิเป็นยังไงดูซิให้ดูนี่แหละคือความลึกไปอะไรเติมหางให้นี่คือจมูกกระต่ายเห็นสามเหลี่ยมนี่ไหมนี่คือตากระต่ายนี่คือหูกระต่ายอันนี้คือหางกระต่ายนี่น้องวิ่งอยู่อย่างนี้วิ่งอาจจะให้คะแนนการทำครั้งแรกมันไม่มีใครจะโอ้ยเพอร์เฟกต์แล้วแต่ถ้าพูดถึงชมจริงๆคืออันนี้ครับโอ้นี่ให้สิบเลยนะว้าวลากเพียงแค่กี่เส้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 6เส้นได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดขอบคุณค่ะถ้ามีเวลาสักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงน่ามันทานทั้งแผ่นเหมือนคนนี้คงจะเพอร์เฟกต์ขอบคุณค่ะฝากช่องหน่อยฝากงานคุณหน่อยฝากกิจการด้วยได้เลยครับขอบคุณนะครับวันนี้มาเรียนที่เทคแอทใครสนใจสั่งในทักเข้ามาได้เลยที่เทคแอทครับเดี๋ยวขึ้นให้เทคแอทเสื้อผ้าอีกเสื้อผ้าชอก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งกับฝนเนี่ยจ่ายเงินให้คุณการฝนสั่งให้ฟรีเออกล้าเปล่าถ้าลูกค้ามาขอฝนสั่งให้นะมันดีอยู่แล้วเอาเชื่อป่ะแต่ต้องขอเรียนอีกวันนึงสักชั่วโมงนึงเอางี้ให้เขาไปคุยกับคุณก่อนแล้วคุณมาสอนแล้วเดี๋ยวสั่งให้ไม่เอาค่าตัวเลยหาให้ได้เลยว่าจริงป่ะลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้มาเดี๋ยวสั่งให้ฟรีถ้ากล้าสั่งกับผมสนันทชัดขอบคุณคุณกันมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วช่องคุณน่ะโฟมิลเลียนน่ะโฟมิลเลียนฝากด้วยช่องโฟมิลเลียนรายการห้องพี่มีแมวตอนนี้ก็พยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสาวๆถ้าเกิดชอบเข้าไปในห้องช่องผมได้แล้วสมมติว่ารู้สึกเฮ้ยมีเพื่อนสวยอยากให้มาช่องคุณทำไงได้บ้างDM มาได้ป่ะ DM มาที่ IG โฟมิลเลียนก็ได้นี่ขึ้นให้นะคะใครอยากเอาเพื่อนมาออกทักมาเลยไปปิดรายการแล้วค่ะคุณเขาจะได้ไปทำงานนะคะไปแล้วค่ะส่งงานวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อบ๊ายบายสวัสดีค่ะลาก่อนโอ้ยพอแล้ว